สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจะไปบ้านพี่ทรายไปดูไปเช็คบ้านพี่ทรายก่อนเพื่อนไปเช็คว่าไอ้นี่หรือเปล่าอะไรโอเคหรือเปล่านะมีกุญแจเข้าบ้านพี่ทรายเตรียมที่จะพาไปจ้ะเพราะว่าวันอื่นก็ยุ่งกันจอยก็ทำงานพี่แอนดี้ก็ไปทำงานเหมือนกันแล้วก็ไอ้นี่ เขาจะไปวิ่งด้วยก็เลยจะไปวันนี้ทุกคนนะไปวันนี้วันไหนบ้างก็ไปนะจ๊ะนะพี่เขาก็บอกว่าไปยามที่ตัวเองจอยว่างอ่ะจ๊ะนะจอยว่างวันไหนก็ไปตอนนั้นผีเสื้อนี่ก็เริ่มมาแล้วในช่วงเนี้ยผีเสื้อเยอะมาวางไข่ทุกคนจอยก็จะไปรดน้ำต้นมะกรูดต้นกล้วยดอกกล้วยไม้อะไรอย่างเงี้ยเราจะไปดูลูกพลัมด้วยจ้ะเผื่อลูกพลัมสุกทุกคนจอยก็จะไปเก็บลูกพลัมลูกพลัมจอยมี4ลูกจอยกินหมดละแอปเปิ้ลก็ลูกเล็กๆไม่โตปีนี้ไม่มีอะไรโตจ้ะไม่มีอะไรโตหรอกทุกคนแอปเปิ้ลก็ประมาณนี้นี่นี่ลูกเล็กปีนี้ลูกไม่ใหญ่น้ำจอยก็ลดอยู่นะมีผักแพลวเอามาเสียบไว้นู่นใบชะพูจ้ะนี่นี่ใบชะพูต้นไม้นี่ก็เริ่มตายไม่ได้เอาออกมะกรูดให้มะกรูดจอยปีนี้ไม่งามสังเกตดูแล้วไม่มีอะไรงามปีนี้ทุกอย่างไม่ค่อยงามนี่มันเป็นเพี้ยที่กินลำต้นอ่ะเพื่อนๆกินแบบว่ากินก้านกินลำต้นไปเกาะตรงไหนมันก็จะเหลืองตายอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยจอยก็ฉีดไอ้นี่นะทำน้ำส้มผสมกับน้ำยาล้างจานฉีดอยู่แต่มันก็อย่างว่าแหละมันอย่างว่ามันเพี้ยเพื่อนๆทีนี้เต็มตัวล็อกแอนด์โลมีทูแฮปต์คัดอะแล้วเนี่ยแล้วคัมมิ่งแบล็กไปเลยต้นแบล็คเบอรี่มันไอ้นี่จ้ะมันเลื้อยเข้ามาในคาพาร์คที่เรียกคริสเอาเดียวพอเนี่ยปากไม่ได้เหม็นขนาดนั้นปากเหม็นให้เราสองเม็ดผมรู้สึกว่าให้สองเม็ดนี่รู้สึกว่าแบบปากเหม็นมากไงแค่เม็ดเดียวก็แบบอันนี้แล้วทุกคนกลับกินได้แล้วบ้านพี่ทรายกันทุกคนแท็กเตอร์เกี่ยวอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเกี่ยวข้าวแท็กเตอร์เกี่ยวข้าวอันนี้ก็ต้องขับช้าๆทางก็ประมาณนี้ลมก็พัดแรงแรงใกล้จะถึงบ้านพี่ทรายแล้วทุกคนดูแห้งแล้งมากเลยขี้ฝุ่นเต็มเลยเนี่ยฝนไม่ตก3วัน4วันเนี่ยนี่ไปละไปแล้วรถโอเคไมเคิลรถยาก็โอเครถทุกคนโอเคค่ะนะคะเปิดประตูนะคะเปิดประตูเข้าบ้านนี่เข้าบ้านละโอเคอยู่โอ้จดหมายนะมาปิดกันโอ้นี่โอ้จดหมายก็ไม่ใช่จดหมายทุกคนจดหมายแล้วไม่ใช่จดหมายเราดูที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างบ้านเขาเนี่ยประตูหน้าต่างจบโอเคไหมเออโอเคอยู่เดี๋ยวโอเคอยู่เราจะรดน้ำต้นไม้กระเป๋าลืมมากระเป๋าไปเมืองไทยหรือเปล่าพี่สายเอาดูนะจกโอเคอยู่โอเคนี่โอเคอยู่ล็อกทุกที่โอเคโอเคในนี้โอเคไปดูให้ครัวที่นี่ทุกคนไปครัว
บอกว่าให้รดน้ำต้นไม้อันนี้เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกเราจะออกไปตรงนู้นไมเคิลบอกให้รดน้ำต้นไม้ฝากนางไม่บอกนะฝากดอกไม้ออกมานะพี่สายดูเห็นไหมโอเคอยู่อ้าวรดหน่อยกินให้อิ่มเลยนั่นนะไม่ใช่รถเรารถไปรถมาเนาะอันนี้นะ ต้นดอกกล้วยไม้ตายนะพี่สายนะกลับมานี่ต้นกล้วยไม้เจ้าตายฮะรถอีกนิดนึงเพราะกว่าจะมาก็ต้องอีกวันเสาร์นั่นนะเออพอเดี๋ยวจะสำลักน้ำตายเพื่อนเออนี่โอเคละแล้วก็จะไปข้างนอกแล้วทีนี้ทุกคนข้างนอกเราจะก็จะไขกุญแจโอ้ในห้องยืนร้อนคักทีเด้สุดยอดเลยตายตายหายใจลำบากแหละนี่เปล่าเออใช่นี่ลำบากมากนางบอกเขาเอาฝักบัวนี่จะลดน้ำโอ้ผักแพลวเหี่ยวพี่ชายนี่โอ้โหผักเหี่ยวเลยมีไอ้ที่งามเอางามเอานี่นี่มะกรูดเจ้านี่งามต้นกล้วยก็โอเคงามดูผลไม้อย่างอื่นดิผลไม้อย่างอื่นโอ้หมดเกลี้ยงต้นเลยพี่ชายอุ้ยสุกหมดแล้วนี่เดี๋ยวเก็บไปเลยนี่สุกแล้วทุกคนสุกแล้วเออเดี๋ยวเอาถุงมาเก็บก่อนเก็บเพื่อนๆสุกหมดแล้วนกกินซะเกลี้ยงต้นเลยตายนกนี่ตะกะตะกามคักได้ล่ะนู่นน่ะนี่สุกแล้วนี่งอมเลยนี่อันนี้เก็บไปด้วยนี่ทุกคนนี่พำที่บ้านพี่ทรายจะงอมโอ้ไม่ทันนกวันนั้นน่ะมันเยอะนี่อันนี้ดูเหมือนกับผึ้งจะเก็บไปกินนี่ทุกคนนี่เออนี่งอมแล้วพี่สายเจ้าไปเมืองไทยเจ้าไม่ได้กินเนี่ยเห็นไหมอ่ะคนไม่ได้อยู่ได้กินอ่ะคนไม่ได้อยู่คนไม่ได้อยู่ไม่ได้กินในคนที่มาเฝ้าให้นี่ได้กินหมดเลยนี่นู่นน่ะโอ้แดงอำหลามพี่สายนี่อีกโอ้โหแล้วก็มีลูกดิบอยู่ด้วยนะนี่สุกอันนี้คืองอมงอมละนี่ใส่ไปในถุงได้ไม่กี่ลูกหรอกทุกคนนี่เก็บอีกเก็บให้หมดเพราะดูสิรอยนกมันกินน้ำร่วงรอยร่วงโอ้โหรอยร่วงคักรอยร่วงคักจ้ะเก็บไปนี่เหลือไม่เท่าไหร่นี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวมันสุกมานี่ก็โดนนกเขมือบหมดอ่ะนี่อุดันนะล้มตะคุบอีกนี่เห็นไหมนี่ต้นพัมลูกพัมอันนั้นไอ้ต้นอะไรนะแกจะกลับมาแกจะได้กินเยอะลูกแพแกแพดกนี่ถุงสูงเอาไม่ได้หรอกนี่ในถุงนี้เห็นไหมนี่ได้หลายลูกเยอะเก็บปะนี่อันนู้นเอาไม่ได้เอานู้นน่ะมันเห็นไหมลูกนั่นน่ะมันโดนเจาะคักโพดนี่เหลือไม่เหลือแค่นี้แหละอันนี้ก็ยังไม่สุกนี่อันนี้ยังไม่สุกนี่อย่างเงี้ยอันนี้เริ่มนิ่มแล้วเอาไปเลยนี่เริ่มนิ่มเอาไปบ่มเอาเพราะยังไงมางวดหน้าก็ไม่ทันนะเพื่อนๆนะไม่ทันพวกนกอ่ะนี่แหละได้นี่ได้เอาไปกินเราจะรดน้ำผักน้ำผักเนี่ยเออน้ำผักนั่นแหละเดี๋ยวดูแพแกดีกว่าลูกแพเพื่อนๆโอ้ยดกคักดกแน่เห็นไหมนี่อันนี้ยังลูกเล็กนะยังไม่ใหญ่ปีนี้ดกคักปีนี้จะกินอยู่จอยมาเก็บอยู่ทุกปีจอยไม่ค่อยกินไงปีนี้จอยจะมากินของพี่ทรายดกคักมันมีอยู่3สายพันธุ์นะเพื่อนๆ
่ะมีสามสายพันธุ์มันจะมีแบบกลมๆกับไอ้แหลมๆอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ว่าต้นเดียวอ่ะมีสามสายพันธุ์อ่ะจอยจะพูดจะบอกเนี่ยนี่อันนี้อีกพันธุ์นึงลูกก็จะกลมๆเห็นไหมน่ะดกคักแต่มันเริ่มเน่านะคุณพี่ไซส์ลูกแบบเนี้ยเริ่มเน่าที่ดกคักนี่ก็พันธุ์นี้แต่ลูกพรรมแกบอกง่ายโดนรกมากินหมดเหลือแค่นี้นี่เหลือแค่นี้แหละที่ได้จะลดน้ำไปเปิดน้ำในบ้านกันดอกไม้ของแกก็งามงามทุกคนดูดิดอกลาเวนเดอร์เจ้าของไม่อยู่ออกดอกใหญ่เลยก็เจ้าของจะกลับมานี่ก็คือไม่มีให้เห็นละหญ้าก็โอเคนะฝนมันไม่ค่อยตกพี่อาทิตย์แรกพี่ไปนี่ฝนยังไม่ตกหญ้ายังไม่ขึ้นโอเคอยู่นี่ดอกไม้แกนะงามนะนี่เอองามงามงามนี่สวยอะเออไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปรดให้แกจ้ะนี่รดแต่ในกระถางเดี๋ยวจอยจะเข้าไปเอาน้ำในครัวก่อนเออในนี้ยังพอมีรดตั้งแต่ออกรดตั้งแต่ตรงนี้ก่อนเออรดตั้งแต่ตรงนี้ก่อนน้ำร้อนรู้เปล่าเออน่ะต้นกล้วยอิ่มน้ำเลยทีเนี้ยไปมาอีกเพราะตรงนี้เปิดไม่ได้มันลีกน้ำมันรั่วพี่แอนดี้ก็ไปซื้อไอ้นี่ทุกคนซื้ออาหารก็เลยมาทิ้งจอยไว้ตรงนี้จอยก็เลยมาได้รดน้ำให้พี่สายนี่แหละจอยก็เลยได้รดน้ำผักให้พี่สายนี่แหละจอยมันจะผิดมากนะนี่ต้นกล้วยไม้ได้ขึ้นไปดูข้างบนนะดูจากข้างล่างจ้ะถ้าข้างล่างโอเคข้างบนก็โอเคจ้ะเราไม่ต้องมาเดินสำรวจข้างบนข้างบนไม่มีอะไรผิดปกติหรอกแค่ห้องนอนนะจากข้างล่างนี่แหละไปน้ำลดถ้าฝนตกก็ไม่ต้องลดไงอันนี้ฝนไม่ตกลดมันให้มันอิ่มไปเลยเยอะๆลดทีเดียวเราก็ได้ลดทุกวันอันนี้ลดเยอะจนแบบน้ำไหลออกจากนั่นเห็นไหมแต่ก็จะลดอีกอันนึงนั่นแหละเพื่อนๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะบางทีน้ำที่ว่าพี่สายเปิดใส่ในนี้ไว้อะในฝักบัวเนี่ยมันอาจจะร้อนทุกคนดีกันตู้เย็นก็โอเคอยู่ที่มันน้ำดีหรือเปล่าทำไมน้ำมันหยดๆอะเนี่ยดูเย็นอะดูหน่อยนะมีน้ำต้องใส่น้ำในนี้มันเย็นเพื่อนๆเกิดร้อนจริงๆนะเนี่ยความพิศานี่ร้อนมากเลยเพราะแกปิดหน้าต่างหมดเนาะอากาศไม่ได้ถ่ายเทอย่างเงี้ยเพื่อนๆร้อนใหญ่เลยร้อนคือแกปิดประตูหน้าต่างไว้หมดไงนะคนไม่อยู่บ้านก็ต้องปิดไว้อย่างเงี้ยสงสารแต่ผักแพลวเนาะดูสิทุกคนก็จะทำอะไรให้แกเนี่ยทุกคนเพราะว่าแกไม่เอาให้ลองมันต้องเอานี่ลองลากมาด้วยกินน้ำแกให้รู้เรื่องจะใส่เนี่ยนี่ใบบัวปกเอออย่างเงี้ยดูนะมันออกอย่างนั้น
โอ้ร้อนหายใจแทบไม่ออกแห้งจริงๆนะนี่พี่เจสายหน้าตายังไม่พออาทิตย์แห้งขนาดนี้แค่มันยากต้องใช้ดอกไม้หรือเปล่าลดไปเลยดีกว่าไปให้หมดทุกกระถางข้างนอกของแกนั่นแหละทุกคนงั้นไม่ได้หรอกไม่รู้ต้นดอกไม้แกหรือเปล่าไม่รู้ร้อนเนี่ยจ้ะเนื้อไม่มีอะไรผิดปกติทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอเคหมดเดี๋ยวน้ำลดไอ้ต้นกล้วยอีกรอบนึงเพราะว่าอะไรรู้ไหมต้นกล้วยมันกินน้ำเยอะทุกคนต้องลดก็อีกรอบไหมนะจ๊ะอยู่ด้วยกันก็อาศัยกันอย่างนี้แหละทุกคนนะจอยบ้างจอยก็มาเพราะว่ามาวันนี้เพราะว่าอาทิตย์หน้าไม่ว่างแต่ไงจะมาอีกทีก็วันเสาร์วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ประมาณนี้แล้วถ้าว่าพี่แอนดี้มีแผนจะไปที่อื่นก็ไม่ได้มาเงี้ยก็ต้องรอเขาว่างเงี้ยจ้ะทุกคนไปลดอีกรอบโอเคนะบักหน่อยน้ำจะหกจากบ้านเจ๊ไปนี่ออกไปคิดถึงย่าโจรได้นั่งอยู่ตรงนี้หมวกด้วยนะหมวกย่าอันนี้รถให้แกหน่อยไม่รู้ต้นอะไรแหละเดี๋ยวไอ้นี่แต่รู้ว่าต้นหญ้าเนี่ยเห็นหญ้าเต็มขนาดไหนเจ ประตูทีนี้เป็นละข้างนอกลองละก็ประมาณนี้ทุกคนเอ้ยร้อนนี่พรมที่เก็บนี่ลูกพรมลูกทำสดหมดแล้วพี่ตายเหลือไม่กี่ลูกหรอกมันโดนกินหมดแล้วนี่เราไปกินว่าน่ะจามทุกคนนี่จ้ะเอามาบ้านพี่ทรายเนาะมาตรวจดูว่าเป็นยังไงประตูบ้านข้างล่างล็อกดีไหมล็อกหมดแล้วจ้ะแล้วก็ต้นไม้ก็ลดให้แกละถ้าไม่มาวันนี้นะต้องใส่ข้างนอกให้ผักตายแน่คือไอ้ผักแพลนี่ก็เหี่ยวแล้วแหละนะไอ้อย่างอื่นก็โอเคอยู่โอเคจ้าทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย